อย่าทำเลยหวยทิพย์ผมไม่อยากแจ้งจับใครอีกนะครับคดีมันหนักจริงๆนะคดีเนี่ยไม่ต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะทั้งรวมทั้งหมดทุกคดีนะครับอย่าทำกันเลยครับเว็บแล้วครับที่เป็นลักษณะตอนนี้ที่ผมเจอแล้วมี3ครับแล้วยังมีเจออีก 2-3 เว็บครับเอาจริงๆผมอยากฝากทุกท่านนะที่ทำลอตเตอรี่ออนไลน์นะฮะอย่าทำเลยหวยทิพย์ผมไม่อยากแจ้งจับใครอีกนะครับคดีมันหนักจริงๆนะคดีเนี่ยไม่ต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะทั้งรวมทั้งหมดทุกคดีนะครับอย่าทำกันเลยครับเจอกี่เว็บแล้วครับที่เป็นลักษณะคดีต่ำตอนนี้ที่ผมเจอแล้วมี3ครับแล้วยังมีเจออีก 2-3 เว็บครับก่อนหน้านี้ได้แจ้งความไปบ้างแล้วใช่ไหมครับแจ้งความไปบ้างแล้วครับก็มีกรณีของ6ล้านกับโชคดีนะฮะส่วนเรื่องนั้นนี่เราก็ตำรวจเขาดำเนินการไปแล้วมันนอกเหนือหน้าที่ผมไปแล้วครับแล้วส่วนที่จะแจ้งใหม่เนี่ยก็คือไม่รวมของเดิมที่แจ้งไปแล้วใช่ไหมไม่รวมครับไม่รวมครับอันนี้ก็คือเป็นเคสใหม่แจ้งใหม่เลยนะครับแต่ว่าที่เรายังไม่ได้แจ้งความเนี่ยเนื่องจากเรารอผู้เสียหายซึ่งวันนี้ผู้เสียหายมาแล้วเดี๋ยวก็ให้ผู้เสียหายแจ้งความครับพฤติการเขาแตกต่างจากของเดิมไหมคะไม่แตกต่างครับพฤติการแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยนี่อ่ะมันมีอย่างนึงคือรูแม็กมันจะไม่เรียบร้อยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะจะดูว่าอันนี้คือของผมรูแม็กมันจะบานหน่อยแต่ของเขารูแม็กมันจะนิดเดียวเขาแกะก่อนเขาแกะคนแรกพอแกะเสร็จเขาแม็กยัดที่เดิมแล้วผมมาแกะคนที่สองรูมันเลยใหญ่ก็คือซื้อมาสแกนขายทิ้งนะครับคุณน้ำเคยบอกว่าคนที่เอาสลากมาขายแบบสลากทิ้งเนี่ยเขาไม่มีเครื่องสแกนใช่ไหมมีที่โดนจับอะอย่างที่6ร้านเนี่ยไม่มีเครื่องสแกนแล้วก็ผมคาดว่าน่าจะมีแก๊งขายไฟล์กันอยู่คือรับสแกนเลยสแกนจากวังสะพุงเลยแล้วก็ส่งรูปมาน่าจะเป็นแก๊งขายไฟล์มากกว่าครับพวกนี้มันจะส่งผลยังไงคะถ้าเกิดเขาขายสลากทิพย์แล้วเกิดถูกขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ามันรางวัลเล็กเขาก็จ่ายครับถ้า5 6ล้านแสน2แสนเขาก็จ่ายแต่ถ้าสมมุติว่าผมไม่อยากคิดว่าถ้าเกิดเป็น48ล้านเหมือนที่ผมเคยแตกอย่างเงี้ยเขาจะจ่ายมั้ยแล้วก็มันส่งผลเสียต่อวงการลอตเตอรี่ออนไลน์โดยรวมด้วยครับคือให้ย้ำนิดนึงค่ะเขามีพฤติกรรมยังไงนะคะที่เราบอกว่าเป็นหวยทิพย์แบบนี้ค่ะก็คือไม่มีใบจริงแหละครับไม่มีใบจริงก็คือมีแต่รูปภาพขายตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ถ้าถูกก็จ่ายถ้าได้ก็เอาแค่นั้นเลยครับพฤติการคือง่ายๆเลยไม่มีใบจริงไม่มีใบจริงครับเคสนี้ผมคิดว่าน่าจะรับซื้อมาสแกนเสร็จแล้วก็เอาตัวจริงขายออกวงเงินที่เขาจะได้จากการทำสลากแบบนี้ค่ะน็อตมันเยอะหรือมันจูงใจขนาดไหนนะคะผมคิดผมให้คิดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเขาขายได้1จะเป็นการชี้ช่องหรือเปล่านะถ้าเขาขายได้ 100,000 ใบเนี่ยเขาจะได้กำไรประมาณ5ล้านบาทต่องวดครับอันนี้คือความเย้ายวนของมันแต่เอาจริงๆถ้า 10,000 ใบก็ 500,000 แล้วนะเพราะว่าโอกาสถูกลอตเตอรี่มันน้อยมากๆครับครับคิดว่าการออกมาเปิดโปงขบวนการหวยทิพย์เนี่ยมันจะสกัดได้ไหมคะเพราะเห็นบอกว่าส่วนหนึ่งคุณน็อตเองในฐานะของนายกสมาคมออกมาเปิดเผยก็โดนคุกคามแล้วเหมือนกันโดนสั่งฆ่าเลยครับยังไงก็ที่โพสต์ไปนั่นแหละครับมีชุดทำงานจากเขมรฆ่ามา